สวัสดีค่ะทุกคนวันขับรถมานะคะนั่งรถมาแล้วเห็นเห็ดอะไรข้างทางไม่รู้ค่ะตามวิถีคนเก็บเห็ดนะคะก็เลยพาพี่น้องมาดูจ้าเผื่อว่าใครรู้จักนะคะเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้จ้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราเดินได้ไหมนะคะเช็คก่อนเห็ดอะไรท่ามกลางหิมะเลยจ้าสวยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนะอุ๊ยอันนี้ก็เป็นเห็ดนะคะเห็ดเกือกม้าหรืออะไรเนี่ยนะคะเป็นเห็ดแช่แข็งหมดแล้วแต่อันนี้นะคะเห็ดหนาวมากวันนี้อุณหภูมิ-15นะคะอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องใครรู้บ้างคะมันคืออะไรคะขอเอาขึ้นมาดูสัก1ดอกเด้อโอ้ยสีส้มค่ะไม่ได้จะกินนะคะแต่ว่ามันสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรค่ะโอ้ยแต่มันสวยสวยแล้วดูข้างล่างมันนะคะเป็นแบบสีส้มเหมือนคันตะแรนเลยค่ะดูมือวันแห้งมากเบรกรถแทบไม่ทันเลยจ้าแบบว่าอยากมาดูโอ้ยสวยจังเลยค่ะมันขึ้นสวยมากๆเลยนี่ค่ะใครรู้จักบ้างคะเห็ดในขอนไม้นะคะใครรู้จักบอกด้วยนะคะมีเห็ดชนิดอื่นด้วยนะคะที่ตอไม้เดียวกันเนี่ยค่ะอันนี้ใช่กระถิ่นพี่มารหรือเปล่าคะเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนนะคะข้างล่างดอกเป็นอย่างนั้นพอหน้าหนาวแบบสีเขาเหมือนดำลงนะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้จ้าพี่น้องดูค่ะในหนึ่งตอไม้มีเยอะเลยค่ะนี่อันนี้นะคะแล้วก็นู่นสีส้มที่วันพาไปดูข้างนั้นเป็นแบบไม้พันธุ์เดียวกันนะคะแล้วมันมีแบบเห็ดหลายชนิดขึ้นค่ะไม่แน่ใจค่ะว่ามันเป็นเห็ดอะไรนะคะแต่สวยมากเลยจ้ามาเจออีกในกองไม้เดียวกันนะคะให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่เห็ดนะคะอันนี้เป็นน้ำแข็งล้วนๆจ้าสวยเชียวแต่ว่าเห็ดอยู่ตรงนี้จ้าอันนี้ที่เขาเรียกว่ากระถิ่นพี่มารหรือเปล่าคะวันไม่รู้จักเนอะเห็ดพวกแบบประมาณเกือกม้ากระถิ่นพี่มารอะไรแบบนี้ค่ะดอกใหญ่สวยมากเลยค่ะดูข้างล่างมันค่ะโอ้ยกิ่งไม้บังเป็นเห็ดที่อยู่ในกอไม้เดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นพันธุ์ไม้เดียวกันวันไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่าเป็นไม้สนไหมอ๋อเจอดอกใหญ่มากเลยเดี๋ยวพาไปดูจ้าซ้อมเก็บเห็ดรอหิมะละลายนะคะนี่ดอกนี้ใหญ่มากเลยค่ะมันลื่นนะคะช่วงนี้มันไม่มีหิมะแล้วมันก็เป็นแบบน้ำแข็งหิมะเป็นน้ำแข็งแล้วจ้าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูค่ะดอกใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามืออีกค่ะโอ้ยดูมือหนาวนี่เราก็จะมีลูกเล็กๆของเขาเต็มเลยนะคะเนี่ยตัวเล็กๆเอาไว้เท่านี้นะคะพี่น้องจ๋าแต่กองนี้น่ะคือมีเห็ดหลายชนิดมากเลยค่ะที่มันขึ้นอยู่ด้วยกันนะคะThank you.
พามาชมค่ะเบรกรถแทบไม่ทันเลยนะคะก็ถ้าเห็นเห็ดอะไรคือวันชอบมากๆเลยนะคะชอบที่จะดูมันถ่ายคลิปไว้แล้วเดี๋ยวกลับไปหาข้อมูลค่ะกินได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพาพี่น้องมาดูจ้าเห็ดอะไรก็ไม่รู้มันมีในหน้าหิมะด้วยจ้าสรุปว่าเขาคือเห็ดนางรมสีส้มหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Mug Oysterพร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนหน้าจอนะคะเป็นตระกูลเดียวกันกับเห็ดนางรมบางประเทศกินได้แต่ในสวีเดนไม่มีในข้อมูลเห็ดวันก็เลยเก็บแค่ภาพสวยๆมาให้พี่น้องดูนะคะเห็ดชนิดนี้ออกในช่วงหน้าหนาวมีความคงทนต่อความหนาวเย็นและทนหิมะได้ดีจ้าส่วนใครประเทศไหนจะกินให้หาข้อมูลในแต่ละประเทศอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ